พระธรรม18เมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารทำนำชีวิตทำสุดสุดบริสุทธิ์ทุกข์ใสสุดจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพใกล้จิตใจสดสดสีมีพลังใกล้การทุกข์ทานภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำเพลงมีมนต์ขลังเพลงพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นนิดไร้ทุกข์โทษสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันเทอตัวพระธรรมสุขสิทธิ์ในเทนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินมัตถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านท่านสาธุชนทั้งหลาย เนื่องจากว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใกล้กันมาแล้ววันที่28กรกฎาคมก็วันนี้25 26 27ก็2วันเท่านั้นก็ถึงวันที่28รายการพุทธานุภาพก็ขอถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานปราศจากภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งปวงขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งประสบนิกรปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านานก็ขอทุกท่านในฐานะปวงชนชาวไทยก็ตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันประกอบการกุศลเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งปีนี้ทุกจังหวัดก็ได้จัดขึ้นเท่าที่ทราบอาตมาภาพเองก็วันนี้ก็ได้รับนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่ทำเนียบรัฐบาลก็เป็นกิจกรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นตามด้วยอีก4ศาสนาแล้วก็มี
ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเป็นประธานเริ่ม9โมงก็เสร็จเรียบร้อยสัก10โมงกว่าๆถวายภัตตาหารเพลมาฉันที่วัดเรียบร้อย พักบ่าย2โมงก็ไปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธาเตียน รับนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์เสกน้ำพระพุทธมนต์มีพระเถระพระมหาเถระรวมแล้วก็73รูปตั้งแต่สมเด็จพระราชาคณะลงมาถึงพระราชาคณะชั้นราชชั้นสามัญ73รูปก็เริ่มพิธีบ่าย3โมงก็เจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยก็มีท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์เหมือนกันข่าวในพระราชสำนักก็หรือตามด้วยตามข่าวในพระราชสำนักมาก็คงจะออกไปแล้วก็ไปเสร็จช่วงประมาณ4โมงครึ่งที่แรกตั้งใจว่าจะมาเข้าสวดพระพุทธมนต์ที่วัดพระแก้วก็ตามกำหนดก็จะสวดที่วัดพระแก้วแต่เห็นหน้าโมงก็สี่โมงครึ่งแล้วก็ไม่เข้าแล้วก็รถติดพอสมควรวิ่งกลับวัดก็มาถึงก็ได้พักหน่อยหนึ่งก็เข้าพระอุโบสถทำวัดเย็นทำวัดเย็นก็ได้จังหวะไปนำสวดทำวัดเลยและที่วัดนี่ เป็นกติกาของวัดว่าวันพฤหัสบดีเมื่อสวดทำวัดเสร็จก็จะเจริญภาวนาก็ประมาณ10นาทีพระทั้งหมดที่เข้าทำวัดก็เจริญภาวนาด้วยกันในฐานะเป็นเถระอยู่สูงสุดอยู่ที่เข้าโบสถ์วันนี้ก็ได้แนะนำให้พระเจริญภาวนาด้วยพุทธานุสติจะใช้เป็นพุทธานุสติใช้พุทโธพร้อมกับหายใจเข้าออกหรือจะนั่งภาวนาอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธไปจนกระทั่งว่าพุทโธภะคะวาติถ้าว่าตามพระสูตรพระไตรปิฎกนั้นก็ให้นั่งสวดไปเลยพุทธานุสติก็น้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าก็สวดอิติปิโสนั่งสวดในใจนะกี่จบกี่จบก็ได้อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสขึ้นใหม่นะ10นาทีก็อาจจะ15จบประมาณนั้นแต่ถ้านั่งภาวนาพุทโธพร้อมด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกไปก็นั้นตามแนวที่พระอรรถกถาจารย์แนะนำก็ได้เหมือนกันโบราณอาจารย์ท่านก็ปฏิบัติกันมาเพราะฉะนั้นจะเอาอย่างไหนก็ได้
ทำให้จิตสงบเป็นใช้ได้นะก็จบแล้วก็น้อมจิตจำลึกนึกถึงถวายพระพรชัยมงคลในพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญแล้วก็ให้แบ่งบุญกุศลให้แก่ปุพการีชนเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางเทพาอารักษ์ว่าไปจนครบแล้วก็กราบลาพระกลับที่จริงตั้งใจว่าจะขึ้นฟังเทศด้วยวันนี้เพราะว่าที่วัดนี่มีเทศเป็นประจำตั้งแต่ทุ่มหนึ่งก็ไปถึงประมาณทุ่มทุ่มครึ่งหรือกว่านั้นหน่อยแล้วก็มีภาคภาวนาไปถึงสองทุ่มก็จบตลอดพรรษา3เดือนมีเทศทุกคืนเริ่ม1ทุ่มในที่ศาลาการประเรียนวัดราชาธิวาสวิหารท่านญาติโยมสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาคนวัดราชาหรือใครก็ตามอะอยู่ใกล้ๆวัดหาโอกาสไปฟังเทศก็ได้นะจะไปร่วมบุญบูชากันเทศก็ได้ไปร่วมบุญถวายน้ำปานะแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่ไปฟังเทศนั่งภาวนาก็ได้นะทางวัดเขาก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมอยู่แต่ว่าพอดีเรื่องที่จะต้องกลับมาส่งน้ำเราตั้งแต่เช้ามาเนี่ยกลับส่งน้ำตั้งแต่เช้ามืดถึงก่อนสว่างนู่นแหละกลางวันก็ไปหลายงานก็เลยรู้สึกอึดอัดตัวก็กลับมาส่งน้ำอาบส่งน้ำก็คืออาบน้ำนะพอเสร็จเรียบร้อยก็ปรากฏว่าท่านพระครูอเนกวัดบวรมาทำสามีจิกรรมก็เลยนั่งสนทนากันพักหนึ่งสมควรแก่เวลาบอกว่าจะเตรียมตัวออกอากาศแล้วท่านก็ลากลับก็ได้เวลามาตรงนี้แล้วโยมซึ่งวันนี้ก็รายการพุทธานุภาพจะพูดถึงเรื่องวันเกิดนะเรื่องวันเกิดจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันเกิดพระสงฆ์เลยนะสงฆ์ที่เป็นคณะพระอริยสงฆ์สาวกทีแรกนั่นวันขึ้น15ค่ำเดือน8นั่นเกิดเป็นพระภิกษุสงฆ์ขึ้นมารูปเดียวเป็นสาวกรูปเดียวแต่พอมาถึงวันนี้นี่เป็นสาวกสงฆ์ห้าองค์เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ชุดแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันที่มีพระอรหันตกีนาศพสาวก5องค์ขึ้นครั้งแรกนะก็ถือว่าเป็นวันเกิดอีกวันหนึ่งเหมือนกันนะวันเกิดพระอริยสงฆ์สาวกต้องว่าให้เต็มๆอย่างนั้นนะวันเกิดพระอริยสงฆ์สาวกเป็นคณะรูปขึ้นมาเป็นสงฆ์ขึ้นมา5รูปคือโกณฑัญญะเถระวัปปะเถระพัทธิยะเถระมหานามะเถระอัจฉิเถระ
ที่เรียกว่าเถระเถระในบวชวันนั้นก็เป็นเถระได้อยู่พระพุทธเจ้าจะเรียกว่าเป็นเถระเมื่อบรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์แล้วส่วนที่ยังไม่ถึงนั้นเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีเป็นสามระดับนี้ยังไม่ถือว่าเป็นเถระนะเพราะฉะนั้นเถระนี่หมายถึงเถระธรรมเถระโดยธรรมคือเป็นผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดบรรลุพระอรหันต์วันนี้เป็นวันเกิดพระอริยสงฆ์สาวกครบชุดนะแล้วต่อจากนั้นก็ค่อยมีพระยัสสะเพื่อนพระยัสสะเกิดขึ้นจนกระทั่งที่ปะที่ปะอิสิปตนะมฤคทายวันนั้นเกิดพระสงฆ์ขึ้น60องค์พระอริยสงฆ์สาวกมา60องค์พระพุทธองค์ก็ส่งไปประกาศพระศาสนาให้ไปคนละทิศคนละทางไป60ทิศว่างั้นน่ะเพราะตรัสว่าเธออย่าไปทางเดียวกันสองรูปให้แยกกันไปการทำงานไปเผยแผ่พระศาสนาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มวลมนุษยชาติใครก็ได้ที่รับฟังเข้าใจก็จะได้บรรลุธรรมได้ไปแล้วก็ตรัสบอกว่าเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เธอจงไปประกาศพรหมจรรย์อันหมายถึงพระธรรมวินัยหรือพระศาสนานี่แหละซึ่งมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคืองามด้วยศีลงามด้วยสมาธิงามด้วยปัญญาสามอย่างก็จนกระทั่งบรรลุให้คนได้บรรลุธรรมได้ก็มีคนขอบวชมาเป็นระยะระยะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดพระอริยสงฆ์สาวกนะเป็น5องค์ส่งขึ้นมา6ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทีนี้วันเกิดท่านทั้งหลายวันเกิดปกติโดยทั่วไปก็เราจะเดี๋ยวนี้ก็มีการปลุกกระแสกันขึ้นเรื่องการฉลองวันเกิดก็ฉลองกันไปทั่วนะฉลองวันเกิดบางคนก็ถือเอาวันในหนึ่งสัปดาห์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เกิดวันไหนอันนี้ก็จำเป็นนะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยอย่างผู้ชายที่มาบวชเป็นพระเนี่ยนะต้องรู้ว่าวันเกิดวันไหนอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยแต่เพราะอะไรเพราะจะได้ใช้ตั้งชื่อเป็นภาษาบาลีที่เรียกว่าตั้งฉายานะฉายาก็คือชื่อตั้งฉายาถ้าเกิดวันอาทิตย์ก็มักจะใช้ออ่างขึ้นเช่นอุตตมะธัมโมอุตตมะปัญโยอริยะธรรมโมอะไรก็ว่าไปนะก็จะขึ้นในออ่างอะอาอิอีอุอูเอโอเนี่ยจะขึ้นในตัวนั้นถ้าเกิดวันอาทิตย์ถ้าเกิดวันจันทร์เนี่ยก็ใช้อักษรวักกะกะขะตะขะงะเนี่ยจันทะธรรมโมขันติขโมกะพุทนาการโรก็ได้นะเป็นคอควายในวรรคนี้
ก็จะใช้ตั้งชื่ออย่างนั้นทำไมต้องมาตั้งชื่อภาษาบาลีพ่อให้มาแล้ว มันมีความสำคัญที่เวลาสวดเวลาบวชนะเวลาบวชต้องตั้งต้องใช้ภาษาบาลีสวดเช่นคุณากรออย่างนี้เจ้านาคได้รับฉายาว่าคุณากรอก่อนจะสวดพระอุปัชฌาย์ก็จะบอกว่าอิดานิโคอาวุโตอยังคุณากรอนามะสัมมาในโรมะมะอุปสัมปดาเปโคบอกว่าคุณากรอสามเณรเนี่ยมุ่งจะบวชก็ต้องใช้คุณากรออย่างนั้นนะก็เวลาสวดยัตติก็ต้องใช้ภาษาบาลีเพราะฉะนั้นต้องตั้งชื่อแล้วก็จะสวดภาษาบาลีก็ต้องสวดให้ถูกด้วยเวลาสวดนี่ต้องอักษรต้องเน้นทุกตัวอักษรสระยาวสระสั้นก็ต้องว่ากันก็เรียกว่าคารุลาหุต้องออกเสียงให้ถูกไม่ใช่ว่าใครจำได้ก็สวดได้นะต้องฝึกต้องซ้อมกันกว่าจะสวดได้เนี่ยก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ก็ต้องตั้งตามชื่อตามวันตั้งชื่อถูกตามวันเกิดอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ก็เหมือนกันแหละศุกร์เสาร์นี่จะไปใช้สอเสือก็อย่างของอาตมานี่ชื่อฉายาวัดสัญญาโตก็เพราะเกิดวันศุกร์เรามาใช้วันศุกร์นี่ก็ใช้สคสลาแต่ภาษาบาลีไม่มีสคสลาก็ใช้สเสือสัญญาโตเวลาอุปัชฌาย์บอกพระสวดก็จะบอกว่าอิดานิโคอาวุโสอยังสัญญาโตนามะสัมมาเนโรสัมมาเนชื่อสัญญาตะมะมะอุปสัมปดาเปโกเป็นอุปสัมปทาเปกะหรือผู้มุ่งจะบวชของข้าพเจ้าอุปสัมปดังอากังขมาโนสังฆังยาจติหวังจะบวชนะขอบรรพชาก็ว่าไปนะตามนั้นนะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่คนหมอหรือผู้ที่จะทำนายทายทักลักษณะเขาต้องเอาวันเกิดเนี่ยมาตั้งเหมือนกันจะมาดูดวงดูอะไรนะส่วนว่าเขาจะดูผิดดูถูกเรื่องหนึ่งอาตมาไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเขาดูตามวันเกิดเหมือนกันต้องรู้ว่าเกิดวันอะไรแล้วหมอนั้นก็จะต้องรู้ด้วยว่าเกิดเวลาไหนอย่างไรกลางวันกลางคืนเกิดเวลาเที่ยงหรือว่าเวลาไหนเกิดปีขานวันอังคารเดือน5หรือเปล่านะเป็นไงก็เป็นสิ่งเป็นดีร้ายอย่างไรหมอเขาทำนายได้นะโอ้นี่เจ้าคุณเทพเข้ามาแล้วเจ้าคุณเทพสิริวชิระเวทีแต่ว่าท่านยังมาในนามของพระราชวิสุทธิกวีไกรแก้วยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในเฟซนะขอบคุณครับขอบคุณฝากของที่ระลึกไปแล้วไม่ได้ไปวันนี้ติดงาน2งานงานหลวงถ้างานธรรมดาก็คงจะไปได้นี่งานหลวงไปไหนไม่ได้นะต้องอยู่อีกอย่างหนึ่งเรื่องวันเกิดก่อนนับตามวันที่เกิดนะเช่นวันที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31อันนี้คนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์วันที่29กุมภาพันธ์นี่บางปีก็ไม่ได้ฉลองวันเกิดเพราะว่า
บางปีมี28วันในเดือนกุมภาพันธ์ก็เลยไม่รู้จะฉลองวันไหนนะก็ทำบุญไปตลอดทั้งปีก็ได้นะที่จริงอ่ะก็สุดแล้วแต่เลยนะแต่ว่าบางคนก็เอาตามวันที่เกิดวันที่เท่าไหร่เวลาเขาจะทำบุญฉลองกันในส่วนมากเขาเอาวันที่นะก็วันที่มันคือวันที่นี่มันเป็นมาตรฐานที่นิ่งว่าทุกปีมันเป็นอย่างเงี้ยนะทุกปีเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำปีละครั้งสมมุติว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยเกิดวันที่1กรกฎาคมก็เอาวันที่1วันที่1มาถึงก็จะได้ทำบุญฉลองอายุกันนะหรือบางท่านไม่เอาอย่างนั้นเอาข้างขึ้นข้างแรมขึ้น1ถึง15ค่ำข้างขึ้นนี่แน่นอน1ถึง15แต่ข้างแรมเนี่ยบางทีมีข้างแรม10ถ้าเดือนคู่ในแรมขี้เดือนขี้แรมคู่เช่นแรม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นี่เดือนขี้นะเดือน1เดือน3เดือน5เดือน7เดือน9เดือน11เนี่ยก็จะลงคู่แรมคู่แต่ถ้าเดือนคู่เดือนยี่เดือนสี่เดือนหกเดือนแปดเดือนสิบเดือนสิบสองเนี่ยแรมก็จะเป็นแรม15อันนี้มันก็เลยไม่นิ่งก็เรียกไม่นิ่งแต่ข้างขึ้นในนิ่งแน่นอนหนึ่งถึง15แน่นอนก็แล้วแต่ว่าใครจะนิยมชมชอบกันอยู่ตรงไหนที่สำคัญก็คือเรื่องของการฉลองวันเกิดฉลองวันเกิดนี่ไม่รู้มาจากไหนนะเรานิยมกันมาจากไปจากฝรั่งหรือจากใครแต่ที่จริงแล้วเราเองเราก็มีฉลองวันเกิดกันอยู่แล้วนะฉลองวันเกิดของเรานี่ก็คือการทำบุญเติมบุญให้ตัวเองแต่ถ้าฉลองแบบฝรั่งก็ต้องไปสนุกสนานกันฉลองวันเกิดต้องสวนเฮสวนเสเฮฮาปาร์ตี้กันต้องมีต้องดวดต้องริ่งกันบางทีก็ฉลองยังไม่ทันเสร็จก็ฟาดกันด้วยขวดบ้างอะไรต่อมิอะไรพอเมาก็แล้วนี่ไม่รู้ใครเป็นใครสารพัดนะที่ดีก็มีนะก็ฉลองกันดีๆก็มีนั่นแหละแต่ที่ไม่ดีก็มีก็คือฉลองแล้วเมานี่มันไม่ถ้าว่าตามหลักศาสนาพุทธแล้วไม่ดีแน่ไปเมานี่เพราะเรื่องเสพสุราเมรัยนี่ไม่ดีแน่ๆเพราะนั่นผิดศีลส่วนว่าฉลองแบบพุทธเราจริงๆเราฉลองเริ่มจากวันสำคัญทางศาสนาหรือเปล่าไม่รู้วันสำคัญทางศาสนาเช่นวันเกิดพระพุทธเจ้านี่แต่พระพุทธเจ้านี่ปรากฏว่าวันเกิดวันประสบความสำเร็จแล้วก็วันดับขันธปรินิพพานตรงกันวันเดียวกันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6อันนี้ไม่เอาวันที่นะไม่เอาวันที่ไม่เอาวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์แต่เอาวันขึ้นแรมเอาวันขึ้น15ค่ำเดือน6นี่เราถือกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าประสูติเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน6บรรลุธรรมค้นพบสัจธรรมเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน6แล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานก็วันขึ้น15ค่ำเดือน6เพราะฉะนั้นเราฉลองกันฉลองวันเกิดพระพุทธเจ้า
แล้วก็วันประสบความสำเร็จวันปรินิพพานด้วยทำทีเดียวไม่ยุ่งยากใช่ไหมท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าเกิดด้วยที่พระองค์เป็นรัชทายาทก็เรียกว่าประสูติประสูติกับเกิดก็ความหมายอย่างเดียวกันแต่ว่าใช้ศัพท์ต่างกันเพราะอะไรเพราะศักดิ์แห่งคนต่างกันพระองค์ทรงเป็นพระราชกุมารก็เรียกว่าวันประสูติส่วนวันตรัสรู้นั่นที่จริงเราพูดภาษาตรัสรู้เราพูดภาษาวิชาการหรือชาวบ้านทั่วไปก็วันประสบความสำเร็จแล้วก็สุดท้ายก็คือวันดับขันธปรินิพพานก็คือวันตายอ่ะคือวันตายแต่เราเรียกโดยพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าว่าวันดับขันธปรินิพพานดับขันธ์ขันธ์อะไรก็ขันธ์ทั้ง5ที่มีอยู่นั่นแหละรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นเราทำบุญฉลองวันเกิดพระพุทธเจ้านี่เราไม่ทำเหมือนชาวบ้านไม่ทำแบบฝรั่งเรามีแต่การทำบุญกันทำบุญตักบาตรยามเช้าทำบุญไปวัดไปวาไปสมาทานศีลไปทำวัดสวดมนต์เช้าน้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าไปฟังเทศฟังธรรมไปบำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อน้อมรำลึกนึกถึงพระบรมศาสดานี่คือเรื่องของการทำบุญฉลองวันเกิดพระพุทธเจ้านะส่วนบุคคลทั่วไปก็ว่ากันไปนะว่าอย่างไรก็ว่ากันไปจะฉลองอย่างไรก็สุดแล้วแต่แหละแต่ถ้าในวิถีพุทธต้องฉลองด้วยการทำบุญทำบุญที่บ้านก็ได้ทำบุญที่วัดก็ได้ถ้ามีกำลังอย่างเด็กๆอยู่ยังกำลังไม่พอคือกำลังทรัพย์นะอาจจะคิดถึงว่าเช้านี้ทำบุญตักบาตรน้อยวันเกิดวันนี้วันเกิดทำบุญตักบาตรวันเกิดอาจจะชวนเพื่อนไปก็ได้นะต่อไปเพื่อนก็จะได้ทำตามอย่างบ้างวันเกิดเราไปทำบุญตักบาตรหน่อยทำบุญเสร็จแล้วก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานกรวดน้ำขอให้บุญนี้จงสำเร็จแก่เราโดยประการใดๆก็ว่าไปขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งใดก็ว่าไปหรือแบ่งบุญนั้นแก่บุพการีชนเจ้ากรรมนายเวรอะไรต่างๆก็สุดแล้วแต่ได้ทั้งนั้นนะแต่การฉลองแบบตะวันตกนี่อาตมาเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะฉลองที่ไปต้องไปดิ้งไปดวดไปดื่มกันนะพอฉลองไปแล้วมันทำให้เสียสุขภาพบางทีก็เสียการเสียงานบางทีก็เสียคนไปเลยแต่ถ้าฉลองวันเกิดด้วยการทำบุญนี่มันมีแต่ได้กับได้มีแต่ได้กับได้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นแล้วก็ได้สั่งสมบุญเพิ่มขึ้นเราจะทำมากทำน้อยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของเราตามกำลังของเราการทำบุญท่านก็ไม่ได้บังคับว่าต้องทำเท่านั้นเท่านี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรที่ทำได้ก็ทำนี่ฉลองวันเกิดแบบวิถีพุทธทำได้ทั่วไปทำได้ทุกคนแต่นี่แต่พระ
พระนี่ถ้าเป็นพระผู้ใหญ่ท่านใช้คำใหม่คำหนึ่งไม่รู้ใช้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็นานพอสมควรแล้วแหละนะแทนที่จะทำบุญฉลองวันเกิดท่านบอกว่าท่านใช้คำว่าฉลองอายุวัฒนะมงคลไอ้อายุวัฒนะมงคลนี่ก็อายุก็คืออายุนะวัฒนะก็คือเจริญมงคลก็คือความก้าวหน้าอายุเจริญก้าวหน้าก็เรียกว่าอายุวัฒนะมงคลก้าวไปก้าวหน้ามงคลคือความเจริญแห่งอายุก็ได้แต่ท่านพระผู้ใหญ่ท่านนิยมใช้คำนี้แต่ที่เห็นที่สังเกตมานะไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์บอกไว้หรอกแต่มีปฏิบัติหรือทำให้เห็นกันแล้วก็ทราบพระเถระอายุยังไม่ผ่าน60หรือว่าอยู่ที่59อย่างนี้ท่านไม่นิยมใช้คำว่าฉลองอายุวัฒนะมงคลว่าทำบุญฉลองอายุก็ได้เพราะว่ายังไม่แก่อายุวัฒนะมงคลนั่นก็ว่าก็อย่างที่แปลให้แล้วนะว่าคือความก้าวหน้าแห่งความเจริญแห่งอายุก็คือแก่แล้วก็อาบอกแกก็คือสวแล้วเข้าเลย60ก็เรียกว่าเข้าสวก็ไปถึงตรงนั้นอวมั้งอวอายุวัฒนมงคลถึงอวแล้วสำหรับภาษานี้นะว่าเอาเองนะก็มีพระเถระทำอยู่ส่วนญาติโยมไม่เคยได้ยินใครใช้คำนี้นะแต่ที่จริงโยมจะใช้ก็ได้ถ้าอายุเกิน60แล้วทำบุญฉลองอายุนี่ก็น่าทำได้เหมือนกันนะมันไม่มีใครจดสิทธิบัตรไว้ว่าห้ามใช้กับญาติโยมเพราะฉะนั้นโยมก็ใช้ได้นะทีนี้อีกอย่างหนึ่งการฉลองอายุนี่บางทีก็ส่วนมากนะถ้าเป็นญาติโยมก็อายุครบ60พอครบ60ก็เนื่องจากว่าเกษียณอายุราชการพอเกษียณอายุราชการก็ได้ค่าตอบแทนบ้างก็พอมีกำลังมาทำบุญบ้างเพื่อเสริมความเป็นมงคลแก่ชีวิตทางราชการก็ตอบแทนบุญคุณมาที่ได้รับราชการช่วยงานราชการบ้านเมืองมากี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปในฐานะที่เคยอยู่ในส่วนตรงนั้นเหมือนกันที่เป็นรองอธิการบดีมาหลายปีนี่ก็เขาจะมีกฎเกณฑ์ให้หักเงินเดือนผู้ที่ได้เงินเดือนนะ 3% คือร้อยละ3พันละ30หมื่นละ300แสนละ 3,000 พอเป็นแสนก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็สถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอย่างเนี้ยก็จะสมทบให้อีก 3% ก็เป็น 6% แล้วก็รัฐบาลทบให้อีก 6% ก็รวมแล้วเป็น 12% อันนั้นเงินได้ที่จะสำหรับเลี้ยงชีพในบั้นปลายหลังจากที่ไม่ได้รับเงินเดือนแล้ว
หลังจากที่ไม่ได้รับเงินเดือนแล้วตัดเงินเดือนแล้วก็หมดวาระการดำรงตำแหน่งรับราชการไม่ว่ากระทรวงทบวงกรมไหนก็ว่ากันอย่างนั้นหรือว่าจะมีกระทรวงทบวงกรมไหนเป็นยกเว้นพิเศษก็ไม่ทราบนะแต่ถ้าทางการศึกษานี่น่าจะเป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้รวมเขาแล้วถ้าสมมุติว่าเงินเดือนสักแสนหนึ่งเงินเดือนแสนมันก็หลายตังค์นะ 12% เดือนละแสนก็12%ก็เท่ากับเท่าไหร่12,000ก็ปีหนึ่งก็12เดือนแล้วก็ทำงานกี่ปีก็ได้หลายตังค์เหมือนกันนะรวมกันแล้วเป็นล้านนะก็หลายบางคนอาจจะได้หลายล้านถ้าเงินเดือนเป็นแสนก็หลายล้านแหละอันนั้นก็ว่ากันไปตามนั้นแต่หลายล้านนี่บางคนไม่กี่วันหมดเกลี้ยงเหมือนกันนะถ้าไม่ระมัดระวังนะพอเห็นเงินก้อนโตๆก็จ่ายเพลินหรือไปทำโน่นทำนี่จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหมดเกลี้ยงเลยมันเป็นได้เหมือนกันนะผลสุดท้ายก็ยากจนอนาถาเป็นทุกขะยากจนเข็นใจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่เกษียณอายุราชการมาได้เงินก้อนมาแล้วนี่ต้องจ่ายอย่างระมัดระวังนะอย่าสุรุ่ยสุร่ายจะลืมตัวจะถ้าจะลงทุนทำอะไรก็ดูซ้ายขวาหน้าหลังให้มันปลอดภัยเดี๋ยวนี้ก็ทางส่วนราชการเขาก็มีอย่างการศึกษาก็เงินกบขเขาก็มีกองทุนเนี่ยก็ให้ทำนั่นทำนี่ก็เพื่อเก็บเงินไว้นะไว้ฉลองวันเกิดปีละครั้งทำบุญอาจจะทำบุญตักบาตรหรือทำอาหารไปถวายเพลขอพรขอรับพรวันเกิดวันนี้มันก็ว่าไปนะนี่สำหรับญาติโยมทั่วไปตาพระก็ท่านจะทำเหมือนกันแหละนะแต่ไม่ทุกรูปหรอกแล้วแต่พระท่านที่มีกำลังท่านก็ทำได้ท่านที่ไม่มีกำลังท่านก็เฉยๆไว้เฉยๆไว้ก็คือไม่ทำพอถึงวันเกิดก็นั่งภาวนาอย่างเดียวตลอดทั้งวันไม่ต้องฉันก็ได้อันนั้นก็ท่านก็ทำนะท่านก็มีนะมีพระที่ปฏิบัติอย่างนั้นพอถึงวันเกิดก็บิณฑบาตก็ไม่บิณฉันก็ไม่ฉันตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้ายันค่ำยันดึกโน่นไปวันใหม่นั่นแหละท่านปฏิบัติอยู่อย่างนั้นก็มีนะก็เรียกว่าตัวเองก็ไม่เดือดร้อนญาติโยมก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกันที่จริงทำบุญนะไม่เดือดร้อนหรอกนะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเดือดร้อนบ้างก็ได้ถ้าคิดว่าอยากทำแต่ไม่มีเงินเดือดร้อนแน่เพราะฉะนั้นก็เรื่องวันเกิดนี่ถ้าคิดว่าการทำบุญวันเกิดคือการสั่งสมบุญสั่งสมเสบียงเพื่อไปภายภาคหน้าภาคหน้านี่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนั่นแหละวันหลังวันเกิดเป็นต้นไปจนกระทั่งว่าสิ้นชีวิตจากชาตินี้ไปหาชาติใหม่ไปพบใหม่จะได้น้อมรำลึกนึกถึงบุญที่เราเคยทำก็จะได้มีความสุขกายสบายใจไม่มีอะไรมาขวางนะสิ่งที่มาเป็นนิมิตให้ก่อนตายก็ไม่มีดาบไม่มีหอกไม่มีปืนมาขู่แล้วนะกรรมนิมิตถ้าคตินิมิตก็หมายความว่าอบายภูมินรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานนั้นเป็นคตินิมิต
ตกรรมนิมิตก็คือสิ่งที่เราทำมาแล้วมันปรากฏให้เราเห็นก่อนตายบางทีก็ถึงกับน่ากลัวคตินิมิตก็อาจจะน่ากลัวได้ถ้าคติที่ดีก็มีเทพบุตรเทพธิดามีราชรถมารับมาห้อมล้อมมาดูแลอย่างนั้นก็เป็นคตินิมิตก็สบายไปลูกหลานก็ไม่ต้องห่วงนะนี่ก็เรื่องของการที่เราได้สั่งสมบุญไว้เราก็ทำกันไปตามกำลังนะดีที่สุดอายุ60อายุ72อายุ80อายุ84อายุ90อายุ96ทำไมเป็นอย่างนั้นเลยเกิด60มันก็ครบ5รอบ72ก็ครบ6รอบ12 6 72 84ก็เป็น7รอบ96ก็เป็น8รอบรอบนี้คือรอบอะไรรอบนักสัตว์รอบนักสัตว์นั้นมีอะไรอ่ะ ก็มีชวดฉลูขานเถาะมะรองมะเสงมะเมียมะแมวอกกาจอคุณเนี่ยเรียกว่ารอบนักสัตว์มีชวดก็สัตว์คือหนูนะนี่หนูฉลูก็กระต่ายใช่ไหมโยมขานก็เสือเถาะก็เอ้ยชวดฉลูวัวเนี่ยไปไหนแล้วมั่วแล้วการเสือเถาะกระต่ายมะรองงูใหญ่มะสิงงูเล็กนะมะเมียม้ามะแม่แพะวอกลิงระกาไก่จอกุนจอหมากุนหมูกาจอกุนนี่เป็นสัตว์ดังนั้นน่ะสัญลักษณ์ของปีรอบนักสัตว์เข้ารอบก็ว่ากันไปทีหนึ่งนะทีนี้ก็ถ้าใครอยู่ได้ทั้ง8รอบนี่เยี่ยมแล้วพอได้9รอบนี่ยิ่งเยี่ยมใหญ่เลยนะ12 9 8รอบ12 8 9 16นี่น้อยแล้วนะน้อยแล้วจะให้ไปถึง9รอบ12 9 108นี่หาแทบไม่เจอเลยก็เรื่องของอายุมันเป็นไปตามวาระนะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นั้นมาอุบัติขึ้นในยุคที่มนุษย์มีอายุ100ปีเป็นกำหนดเกินบ้างแต่ก็น้อยมีละมีเกินบ้างแต่น้อยเราท่านทั้งหลาย เรามีฉลองวันเกิดแต่เราเรียกว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่จัดมาแต่เราไม่ทันนะเมื่อก่อนเราไม่ทันไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถือหรือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนี่อันนี้เราได้รับรู้รับทราบได้ทันการแล้วเราก็ได้เห็นประชาชนปลื้มใจได้ร่วมฉลองเพียงแค่ได้ต้อนรับนี่บางคนน้ำตาไหลนะร้องไห้ด้วยความดีใจด้วยความตื้นตันใจอันนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเราผู้ที่มีบุญวาสนาประกอบคุณงามความดีครองตั้งอยู่ในทศพิตรราชธรรมให้ทานเป็นประจำรักษาศีลเป็นประจำบริจาคเป็นประจำจนเป็นที่รู้เป็นที่เข้าใจกัน
มาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบันก็เช่นเดียวกันประชาชนแซ่ซ้องสรรเสริญถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาบอกอย่างไรก็ว่ากันอย่างนั้นเพื่อไปเฝ้ารับเสด็จคนที่ไปเฝ้ารับเสด็จนั้นไม่รู้สึกเหนื่อยนะไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยพระบารมีด้วยพระบุญญาธิการปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบในวันที่28นี้ก็คือ72พรรษาประสบนิกรปวงชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันจัดพิธีผู้ว่าแต่ละจังหวัดก็นำประชาชนผู้ใต้บังคับบัญชาของตนของตนดำเนินการกรุงเทพก็จัดโอฬารไฟสวยงามระยิบระยับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลการบำเพ็ญบุญนั้นมีมากมายหลายที่หลายแห่งที่พระที่ผู้ที่กุลบุตรชายชาวไทยที่เข้ามาบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก็มากนี่พรุ่งนี้นี่อาตมาภาพเองก็ไปถวายความรู้แก่พระที่บวชเฉลิมพระเกียรติจะไปบรรยายถวายความรู้ที่วัดพระยายังวัดพระยายังก็อยู่ที่ราชเทวีนะนะแต่ท่านมีสถานที่อบรมที่ดีก็ได้รับนิมนต์ไปพรุ่งนี้ก็ไปที่นั่นในภาคบ่ายภาคบ่ายก็ไปว่ากันที่นั่นอันนี้ก็พระบวชเฉลิมพระเกียรตินะแต่วันก่อนก็ไปบรรยายถวายความรู้มาแล้วที่วัดเทพสรธรรมารามนนท์ปทุมนนท์87รูปที่นั้นทีนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ไม่ได้ถามก็เอากันว่าพรุ่งนี้ก็ไปบรรยายนะไปท่านกำหนดว่าไปบอกว่าพระพุทธศาสนาสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไรรู้สึกจะอย่างนั้นเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายพรุ่งนี้ก็บ่ายสองโมงเป็นต้นไปนะก็จะไปอยู่ที่นั่นวันนี้หมดเวลาใช่แล้วนะก็ขอทุกท่านจงตั้งจิตตั้งใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลให้ดีที่สุดเท่าที่จะได้นะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะวันนี้หมดเวลาแล้วขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งสำหรับสัปดาห์นี้ขอเจริญพรวันนี้ก็ไม่ได้อ่านตั้งแต่ต้นนะมีใครบ้างเนาะก็มีสมศรีลักษณะวิลาศมณีแสงจันทร์สมจิตภูลพิพัฒน์สาธุ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 นะสมศรีบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้ามณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสุเทพสุวีรังกูลก็บอกว่าสาธุสาธุสาธุวัดป่าบนเนินสุโขทัยก็บอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระพร้อมสาธุสาธุวัดป่าบนเนินก็ไม่พลาดนะกราบเกียรติเก่งน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุพรพิมลฉัตรการยมพรพิมลก็ไม่พูดอะไรมากสาธุสาธุสาธุบางงานก็สาธุเช่นกันพระสุชิน
อัคคปัญโยสาธุครับกิมอินบุญท่านก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าไม่มีค่านะนี่สาธุเจ้านี่ก็เป็นสาวเหนือไปแล้วนะเจเจบุมาก็บอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิว่างั้นสาธุลีลาวดีดอกสร้อยก็สาธุหลวงปานลักษณะวิราชก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าก็ลีลาวดีนี่บอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่าสาธุคุณสุนทรเจนสาธุประสานเรืองดิษสาธุสุขุมวงสาธุประสานบอกว่าน้องกราบนมัสการครับสาธุสาธุวัชรินโอภาโสรามรสสาธุครับกอเก่งทองมณีสาธุสุขุมวงบอกว่าน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณอย่างสูงเป็นอย่างสูงครับพร้อมสาธุสุขสบายดีนะอยู่เวอร์จิเนียลืมนึกว่าลืมไทยซะแล้วไม่ลืมไม่ลืมเอาอีกแล้วสริดพองแทสะบำรุงสาธุนี่บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์ว่างั้นอุทิศณนิรมนสาธุท่านเจ้าคุณประเทพสิริวชิระเวทีไกรแก้วสาธุครับอุทิศนิรมนนี่บอกว่าสาธุ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 ครับท่านทางสายราชโคตรสาธุสิทธิชัยตันมณีสาธุสาธุสาธุว่าไงประนมมือมา3ครั้งนะก็ว่าสาธุสาธุสาธุเลยทางสายบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุ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 เริงกวีแก้วบุญถึงคลาสเมทคลาสเมทเพื่อนร่วมเรียนปริญญาตรีด้วยกันสาธุร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยชูชาติซึ่งจิตเจริญสาธุพี่พีรพัฒน์สาธุว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดบอกว่าสาธุ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 ส่งมาสุดท้ายเลยสำราญมีปลอดวันนี้นะเอาละจบท่านี้ก็เท่านี้นะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งสัปดาห์นี้นะเสาร์อาทิตย์ก็พักสวัสดี